กลับมาบ้านร้องไห้กับแม่ว่าแบบทำไมภาษาอังกฤษตัวเองแย่ขนาดนี้พอเปิดเทอม2มาคือเพชรอะมีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น Actually I feel insecure about my English pronunciation Yeah especially R and L Really Yes I like your accent You remind meOf Ashabi because you are super fine. Actually, I want it. Hi everyone, สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ channel เพชรแซดเย่ทำไมเพชรถึงพูดภาษาอังกฤษเก่งเพชรได้คำถามนี้นะคะมาอยู่ตลอดเลยนะคะโดยเฉพาะตอนไลฟ์ใน IG แล้วมีแฟนคลับคนต่างชาติเข้ามาดูเห็นดีกิฉันมีแฟนคลับคนต่างชาติเหมือนกันนะน้องๆก็จะถามมาตลอดเลยว่าพี่เพชรทำยังไงถึงพูดภาษาอังกฤษได้คือจริงๆอ่ะภาษาอังกฤษเพชรก็ไม่ได้เก่งแบบว่าเทียบเท่ากับ native speaker เลยขนาดนั้นนะคือเพชรอ่ะสามารถสื่อสารได้คุยรู้เรื่องนะคะถ้าเกิดน้องๆที่ดูไลฟ์ใน IG เนี่ยก็คงรู้แล้วแหละว่าพี่เพชรพูดภาษาอังกฤษได้อ่ะเพราะว่าเพชรเคยเรียนอิงกูมาต้องเล่าก่อนว่าเพชรอ่ะไม่เคยเรียนอินเตอร์มาก่อนเลยในชีวิตนี้นะคะเรียนโรงเรียนรัฐบาลธรรมดาเนี่ยแหละภาษาอังกฤษที่ทุกคนเห็นในคลิปหลายๆคลิปที่เพชรพูดนะคะเกิดจากการที่เพชรฝึกฝนเองเลยนะคะแล้วก็เรียนมาจากในห้องที่โรงเรียนแล้วเมื่อก่อนเนี่ยก็ไม่ได้พูดกับฝรั่งคล่องขนาดที่ทุกคนเห็นในคลิปเลยนะแบบพูดแล้วมันยังติดขัดๆอยู่ย้อนกลับไปตอนนั้นเรียนอยู่อักษรจุฬามันจะมีวิชาอิงวันอิงทูที่จะต้องเรียนกับครูฝรั่งในคาบอ่ะจะต้องพูดภาษาอังกฤษหมดเลยฟังพูดอ่านเขียนควิซทุกอย่างภาษาอังกฤษแล้วตอนนั้นน่ะจำได้เลยภาพจำในหัวคือกลับมาบ้านร้องไห้กับแม่ว่าแบบหนูตามเพื่อนไม่ทันหนูฟังครูพูดไม่รู้เรื่องหนูสอบไม่ผ่านนู่นนี่นี่นั่นร้องไห้ทำไมภาษาอังกฤษตัวเองแย่ขนาดนี้จนกระทั่งตอนนั้นนะคะเพื่อนก็ชี้ทางสว่างมาว่านางเรียนอิงกูอยู่เหมือนกับว่าเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษฝึกพูดภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติทุกวันเพชรก็เลยแบบเฮ้ยน่าสนใจน่าลองดูเพราะว่าอยากฝึกพูดไม่รู้จะพูดกับใครดีนะคะราคาก็สมเหตุสมผลก็เลยลองสมัครเรียนไปดูนะคะน่าจะประมาณ 5-6 เดือนอ่ะทุกคนแล้วหลังจาก6เดือนนั้นนะจ๊ะจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยตอนแรกอะที่อยู่ในห้องเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดไม่กล้าออกความเห็นเลยแต่พอเปิดเทอม2มาคือเพชรอะมีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษมากขึ้นเหมือนเราได้ฝึกพูดมาตลอดเลยอะแล้วพอเราได้มาใช้ในห้องจริงๆอ่ะเรากล้าที่จะพูดกล้าที่จะผิดมากขึ้นเลยหลังจากที่เพชรแบบผ่านประสบการณ์ตรงนี้มาว่าได้ใช้ภาษาอังกฤษทุกวันจนสามารถทำให้ตัวเองพูดได้อ่ะมันเลยเป็นสิ่งที่เพชรพยายามแนะนำให้กับน้องๆทุกคนตลอดเลยว่าถ้าอยากเก่งภาษาต้องใช้ทุกวันอันนี้เป็นสิ่งที่เพชรพูดเสมอเลยแล้วก็ตอนนี้นะคะอย่างที่ทุกคนรู้เลยว่าในปีนี้เนี่ยเพชรมีเป้าหมายอันยิ่งใหญ่มากเลยก็คืออยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษตัวเองให้มันดีขึ้นกว่านี้อีกนะคะเพชรก็เลยจะมารีวิวมาโชว์ให้ทุกคนดูนะคะว่าการเรียนอิงกูเนี่ยเขาเรียนกันยังไงนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอิงกูก็ได้เปลี่ยนระบบใหม่ให้มันดีขึ้นมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะแต่ว่า ถ้าเกิดว่ามาโชว์เฉยๆเนี่ยมันอาจจะธรรมดาเกินไปเพชรก็เลยมี challenge มีอะไรมาท้าทายนิดนึงนั่นก็คือนี่เลยจ้าวงล้อสุ่มจ้า มีทั้งหมด5อย่างนะคะชมคุณครูใช้มุกเสี่ยวกับคุณครูแกล้งทำเป็นไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณครูสอนแกล้งพูดภาษาอังกฤษไม่ดีแล้วก็สอนภาษาไทยให้กับคุณครูนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่า ฉันจะรอดหรือเปล่า เราสามารถเลือกคุณครูได้เลยนะคะจะเป็นผู้หญิงผู้ชายมาจากประเทศไหนนะคะอิงกูมีคุณครูให้เลือกกว่าหมื่นกว่าคนเลยค่ะทุกคนแล้วตอนนี้เพชรก็ได้จองคุณครูไว้แล้วนะคะก็คือคุณครูแจ็คนะคะจาก UK Hi Patch how are you I'm doing well how are youI'm doing well as well. I like your background. Thank you. It's something I wish we had in Thailand. Of course, my name is Jack. So I'm from England and Venezuela, but I grew up in Singapore for most of my life. And now I'm very lucky. I live in a beautiful city in the south of Spain, Sevilla. But the last thing for me, which I would say is my favorite thing to do in the world, is a sport called rowing. And so, rowing? What is rowing? Now, don't worry. Now, my whole life in Asia, I had no idea what rowing was until I went to university in the UK. So I got some cool pictures to show. Oh! So how about yourself, Paige? Like you already know, my name is Paige. It's my Thai name, which means...Diamond. Ooh, wonderful. Yes. And now I live in Bangkok. Have you been to Bangkok before? I have been many times actually. Oh. I've been to Bangkok, Pattaya, Chiang Mai, and that's basically because I have an uncle that lives in Thailand. I have cousins who are Venezuelan and Thai. Yeah, really cool city. Really hot. Yeah, it's really hot.
My job here is tutor, so I have been listening to a couple of the things you've been saying. So far, I really love your pronunciation, really very clear. Really? And, so I would be very careful, of course, when for the tenses. So, of course, when you say, when I grow up, but of course, you were talking about when you were young, watching fantasy movies. So just be careful when I grew up, of course. I was going to say, I have something like funny, not funny, I mean like about my pronunciation. Because you said that my pronunciation is kind of good, right? Actually, I feel insecure about my English pronunciation. Okay. Yeah, especially R and L, because I cannot pronounce them very well when I try to speak to Siri in English. No way. Yeah. I wanted her to play the song name Really from Blackpink, but she never understand I was saying really. Like I kept speaking like really for a thousand times, but she never understand. So understood, right? I understood. Yeah. So the trick here, which I do have, actually I saved some of the. So here we're going to learn a little bit of Japanese. So this is actually using a kanji character, and this basically is a ooh sound. Like if you want to say ooh, it's terrible. And so, or more like a U sound perhaps. And so the trick is to pronounce the ooh before the R. So this is just for R first. So for example, really. Really? Whoa, hey. Very nice, there you go. Really? And, yeah. Really? 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 There you go. So, of course, essentially, what the oo does is to help get your mouth into the right position to then pronounce the R. I saw that Ingu has conversation. Can we, like, go through those? Oh, okay. Yes, let's take a look here. So, like you said, you want to check out the conversation? Yes. Do you carry a lot of luggage with you? And why? No, I don't. All right. Because I think if I go traveling, I should be as flexible as I can. Like, if I want to, like, go somewhere, I can go somewhere freely. If I carry a lot of luggage, I think I would worried about them a lot. That was actually really well said. Wonderful. Really? Yeah, so there's only one thing I caught at the end. So let's take a look in the chat box over here. So we have no, I don't, because I think if I go traveling, I should be as flexible as I can. So if I want to go somewhere, I can go somewhere freely. Wonderful. I feel like British accent sounds very charming. Oh, usually I get told I have like more of an Aussie or South African accent, but thank you for saying I sound British. That's all I wanted. Yes, I like your accent. Maybe I can change this question. Can you tell me what's the most amount of luggage you've ever brought somewhere? Oh, yeah. Like 2 years ago, I was in China. The pandemic just happened, and I need to go back to Thailand. That means I need to keep. I mean, I need to. I need to pack. Pack. Yeah, pack everything from China to Thailand. What were you doing in China? What was that for? Oh, studying Chinese. Whoa, fantastic. Well, I should say, hen hao. Hen hao. So, do you have any countries on your bucket list that you'd love to visit? Yeah. Okay. So, do you have like maybe a top three? USA, Australia, and Japan. I mean, you watch K-dramas. Have you ever thought about going to Korea? Yeah, it's my fourth country that But I have an English question. I found this on the internet, but I don't understand. It's a pickup line. You remind me of a Sharpie
because you are super fine. I don't understand why Sharpie and Wi-Fi. So we use fine if something is very thin and can cut easy. I thought it means something like very good, something like how are you? I'm fine. Yes, it can mean that as well. Fine can also mean handsome, beautiful, good looking, and fine can also mean good. So it's quite a clever pickup line. Okay, I think I got it. Like, it's trying to say that someone look like Sharpie because it's fine, like sharp. But this fine also means they have good looking. Exactly, they're good looking. Do you have a lot of pickup lines that you try to translate? Yeah, because I have been watching like pickup lines video a lot. like American YouTuber using pickup lines, something like that, and I just don't understand this one. If we had more time, actually, I also have a list of funny pickup lines, but maybe for another time then. I want to say, Petch, it was an absolute pleasure to speak with you today. I want to say thank you very much. I want to say thank you too, and you are a Sharpie. You are a Sharpie. You are a Sharpie. Thank you. You too. Okay, Petch. Okay, ค่ะทุกคนจบลงแล้วจะบอกว่าคุณครูแจ็คนะคะตั้งใจสอนมาก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 เลยแล้วแบบเพชรแฮปปี้มากเพชรต้องการคุณครูแบบนี้เนี่ยแหละคนที่จะมาแก้สิ่งที่ฉันพูด เพราะว่าเพชรเป็นคนที่แบบว่าพูดได้นะแต่บางทีแกรมม่าแบบไม่ได้เป๊ะปังเพราะว่าคิดไม่ทันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมีคนมาแก้ให้ก็รู้สึกแบบว่าไอ้กำลังจะเก่งขึ้น คือเขาก็ตั้งใจสอนใช่ไหมฉันก็แบบฉันจะใช้พิกอัพไลน์ยังไงดีวะฉันก็เลยมาแนวนี้ฉันว่ามันก็ได้อยู่ไหมเพชรชอบตรงที่เราเรียนเป็นตัวต่อตัวเนี่ยแหละเพราะว่าบางทีเราเรียนกับเพื่อนใช่ไหมเราก็จะมีความเขินเพื่อนไม่กล้าพูดกลัวพูดผิดอะไรเงี้ยเป็นกันใช่ไหมคะทุกคนพอเราเรียนคนเดียวคุณครูก็สามารถโฟกัสกับเราคนเดียวได้เลยเนาะแล้วเวลาเราพูดผิดอ่ะก็แก้ให้เลยคือใส่ใจเราคนเดียวใส่ใจเราเต็มที่ ใครนะคะที่คิดว่าตัวเองไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษเลยพูดไม่เก่งแกรมม่าไม่ได้กลัวพูดกับครูไม่รู้เรื่องไม่ต้องกลัวเลยนะคะเพชรว่ายิ่งไม่ได้เนี่ยยิ่งต้องมาเรียนเลยนะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นไปเลยค่ะถ้าเกิดเราแบบพูดไม่ออกพูดไม่ได้คุณครูเขาก็จะมีวิธีในการช่วยเราค่ะจะคอยแบบใช้คำนี้ไหมพูดแบบนี้สิแล้วพอเรายิ่งเรียนแบบทุกวันอย่างเงี้ยมันดีขึ้นแน่นอนทุกคนหรือใครนะคะจะพูดเรื่องทั่วไปทางด้านธุรกิจหรือเอาไปสอบพูดนะคะก็สามารถบอกกับทางอิงกูได้นะคะแจ้งคุณครูเขาก็จะมีพร้อมสอนเหมือนกันสำหรับคนที่กำลังสนใจนะคะอยากจะรู้ว่ามันดีจริงหรือเปล่าทางอิงกูนะคะมีให้ทดลองเรียนฟรี1ครั้งด้วยนะคะสามารถแอดไลน์ไปที่ @ingu_thailand ได้เลยนะคะหรือว่าจะกดที่ลิงก์ที่เพจจะแปะไว้ข้างล่างก็ได้นะคะทุกคนไปลองเรียนดูนะเพราะว่าทุกคนต้องชอบแน่ๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะเรียนต่อนะคะเพจก็แนะนำว่าให้เรียนเป็นคอร์ส6เดือนเดือนละ20ครั้งเนี่ยเพจว่ามันกำลังดีเลยเหมือนเราได้มีคนให้คุยภาษาอังกฤษตลอดเลยเพจว่าภาษาอังกฤษทุกคนจะดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยคลิปนี้นะคะเพจก็แพลตฟอร์มที่ช่วยให้เพจเก่งภาษาอังกฤษขึ้นมาได้มาบอกต่อทุกคนนะคะแล้วก็คิดว่าทุกคนเนี่ยคงจะได้ความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษอะไรดีๆกลับไปด้วยเนาะถ้าเกิดชอบหรือเป็นประโยชน์ยังไงนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เพจด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ See you in the next video. Bye. Love you.